พรรครวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการประชุมวิปรัฐบาลครับผมเองก็จะเสนอนะครับในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยให้มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจานะครับของท่านเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติก็คือท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณานะครับเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการถวายอารักขาความปลอดภัยนะครับในขบวนเสด็จนะครับก็เป็นการยื่นยติด่วนด้วยวาจานะครับก็คิดว่าวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายก็มีการประชุมวิปรัฐบาลเนี่ยก็จะได้หารือกับพรรคแกนนำก็คือพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เราตั้งใจไว้จะการอภิปรายในวันพุธหรือวันพฤหัสคือคุยกับพรรคร่วมรัฐบาล3พรรคที่ได้กล่าวมานะครับก็คือพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็มีความเห็นว่าจะประชุมในวันพุธนะครับซึ่งเดิมทีวันพุธเนี่ยมีการพิจารณาในเรื่องของกฎหมายนะครับก็เดี๋ยวจะหารือในบ่ายนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นวันพุธหรือวันพฤหัสนี่แหละไม่วันใดก็วันหนึ่งครับอันนี้ที่เราเสนอให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพนี้เสนอต้องมีการเสนอแก้ไขเป็นตัวกฎหมายแล้วก็เพิ่มโทษอะไรพวกนี้ครับเข้าใจว่าเดี๋ยวคงต้องดูยติที่ท่านเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับก็คือท่านเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยจะได้เสนอยติด้วยวาจารายละเอียดของยติเนี่ยก็ยังไม่มีใครเห็นเพราะว่าเป็นการเสนอยติด้วยวาจาก็คงรอท่านเอกนัทเนี่ยได้อภิปรายแล้วก็เสนอในสภาในวันที่จะถึงนี้นะครับก็รายละเอียดก็คงจะเป็นไปตามที่ได้แถลงในสภา